สวัสดีค่ะมาเรียนรู้ภาษาฮกเกี้ยนกับกุ๊กนะคะในรายการภาษาฮกเกี้ยนภูเก็ตเตี้ยนสไตล์ค่ะวันนี้กุ๊กจะนำคำศัพท์ที่กุ๊กเคยพูดไปแล้วนะคะในคลิปหนึ่งที่กุ๊กเคยพูดเรื่องเอไซเบไซไปแล้วถ้ากุ๊กจำไม่ผิดนะวันนี้กุ๊กจะมาขยายความค่ะคำว่าเอไซกันค่ะคำว่าเอไซเนี่ยแปลว่าทำได้จะเป็นการแบบเชิงอนุญาตว่าทำได้เลยแล้วรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตามดูกันนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นค่ะคำว่าเอไซแปลว่าทำได้นะคะก็จะเป็นการเชิงอนุญาตเช่นสามารถนั่งทานข้าวตรงนี้ได้ไหมสามารถเข้าไปอ่านหนังสือในห้องนี้ได้ไหมจะเป็นคำว่าทำได้ในเชิงแบบนี้นะคะของคำว่าเอไซค่ะซึ่งเราก็จะมีโครงสร้างประโยคกันดังนี้นะคะอย่างแรกเลยคือรูปของประโยคบอกเล่าก็จะเป็น subject หรือว่าประธานบวก aside บวก verb นะคะประธานบวกคำว่า aside ที่แปลว่าทำได้นะคะแล้วก็บวก verb คือกริยาที่เราจะขอทำนั้นค่ะเช่นเราบอกว่าอาจจะเหมือนแบบว่าไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอจำกัดปริมาณคาเฟอีนหรือกาแฟที่เราดื่มก็บอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะกินกาแฟได้แก้วนึงคุณหมอก็จะบอกว่าคุณสามารถกินกาแฟได้แก้วนึงนะก็คืออย่ากินเกินนี้พูดเป็นภาษาฮกเกี้ยนได้ว่าลู่เอไซเจียจิตเอาโกปีลู่เอไซเจียจิตเอาโกปีลองออกเสียงตามไปพร้อมๆกันดูนะคะกับตัวคาราโอเกะคุณกินกาแฟได้แก้วนึงก็คือลู่เอไซเจียจิตเอาโกปีอีกครั้งนะคะลู่เอไซเจียจิตเอาโกปีคราวนี้เราไปดูตัวคำศัพท์กันค่ะลู่นะคะก็คือคุณหรือเธอนั่นเองแล้วก็เอไซคำนี้นะก็แปลว่าได้เนี่ยเอไซก็คือได้นะคะเจียก็คือกินหรือว่าดื่มในภาษาฮกเกี้ยนถ้าเกิดว่าเป็นภูเก็ตเนี่ยก็จะใช้เจียคำเดียวเลยทั้งกินหรือดื่มโดยส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปในโซนมาเลย์หรือสิงคโปร์อาจจะได้ยินอีกคำหนึ่งค่ะที่เป็นคำศัพท์ใช้กับการดื่มโดยเฉพาะคือคำว่าลีมจะแปลว่าดื่มนะคะเช่นถ้าจะดื่มชาก็จะเป็นลีมเต๋ก็คือดื่มชาแต่ดื่มชาไม่ใช่ดื่มช้าเจียเต๋ก็ได้ค่ะเต๋แปลว่าชาแค่บอกไว้เฉยๆว่าถ้าได้ยินคำว่าลีมเหมือนเราอาจไม่ได้คุยกับแค่คนภูเก็ตไปคุยกับฮกเกี้ยนที่อื่นนะคะถ้าได้ยินคำนี้ก็ไม่ต้องตกใจค่ะส่วนใหญ่ภูเก็ตก็จะใช้เจียอย่างนี้เลยนะคะลู่เอไซเจียจิตอาโกปีกาแฟ1แก้วเวลาเราพูดภาษาไทยเราพูดกาแฟก่อนเนาะแล้วค่อยพูดแก้วนึงหรือว่า1แก้วเนี่ยเท่ากับว่าถ้าพูดง่ายๆภาษาไทยนะคะตัวคำนามหลักเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าแล้วคำที่มาขยายเนี่ยจะอยู่ข้างหลังนะเท่ากับแก้วนึงอะมาขยายกาแฟว่าเป็น1แก้วแต่ในภาษาจีนค่ะคำนามหลักจะอยู่ข้างหลังเนี่ย head เขาเรียกว่า head noun นะคะ head noun จะอยู่ข้างหลังแล้วคำว่าจิตเอาหรือ1แก้วเนี่ยก็จะมาขยายค่ะจะวางตำแหน่งสลับกันระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีนค่ะคำว่าจิตหรือ it นี่นะคะคำนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสีไฮไลท์เป็นไฮไลท์สีเขียวคำนี้นะคะเมื่อก่อนถ้าไปดูในคลิปเลขการนับเลขนะคะ1เนี่ยเราจะใช้คำว่า it ใช่1นะคะเราจะออกเสียงเป็น it no sa si go lak chit pe 9 jap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่เท่าที่กูพูดเนี่ยก็คือเวลาที่เรานับเลข1อะค่ะจะใช้ว่า it แต่พอมาใช้เข้าไปในประโยคอะค่ะ it เราก็จะพูดเป็นจิตพูดเป็นตัวไฮไลท์สีเขียวตัวนี้นะคะจิตจะแปลว่า1แทนจิตอาวอาวก็คือแก้วนะคะอีเปยคาเฟ่กาแฟ1แก้วลู่เอไซเจจิตอาวโกปีคุณกินกาแฟได้แก้วนึงก็คือสามารถทำได้แก้วนึงนี่เป็นตัวอย่างประโยคของ
แพทเทิร์นประโยคบอกเล่าของ ASI นะคะก็คือ subject บวก ASI บวก verb subject ในที่นี้นะคะก็คือลูกคือเธอแล้วก็ ASI แล้วก็เจียเป็น verb นะคะก็คือกินหรือดื่มแล้วก็ขยายว่าเจียอะไรคะเพราะว่ามันเป็นกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับนะคะคำว่ากินจะแบบฉันกินเฉยๆมันประโยคไม่ครบนะต้องฉันกินอะไรนี่ก็เป็นกรรมของประโยคนะคะกรรมของประโยคก็คือกินกาแฟ1แก้วมาเรามาอีกอันนึงตัวอย่างของประโยคบอกเล่านะคะประโยคนี้ก็คือเราจะพูดความหมายที่ว่าพรุ่งนี้หนูไปโรงเรียนได้แล้วนะเคสเหมือนกันค่ะยกตัวอย่างว่าสมมติไปหาคุณหมอหรือว่าพ่อแม่คุยกับลูกที่อาจจะเป็นหวัดก็บอกว่าพรุ่งนี้หนูไปโรงเรียนได้แล้วนะคุณหนูสามารถไปโรงเรียนได้แล้วนะก็จะพูดได้ว่ามาจายลู่ไอ้ไส้ครูโอตึงเลี้ยวอีกครั้งอีกหลายอีกสัก2ครั้งพรุ่งนี้หนูไปโรงเรียนได้แล้วนะพูดว่ามาจายลู่ไอ้ไส้ครูโอตึงเลี้ยวมาจายลู่ไอ้ไส้ครูโอตึงเลี้ยวอ่ะมาดูคำศัพท์กันค่ะคำศัพท์ค่ะมาจายมาจายก็คือพรุ่งนี้หมิงเทียนนะคะมาจายพรุ่งนี้ลูกเธอในที่นี้พอคุยกับเด็กก็เลยภาษาไทยเลยเปลี่ยนเป็นหนูคือคนที่เราคุยด้วยนะคะเอซายได้นะคะครูครูตัวนี้หรืออาจจะออกเสียงเป็นคีก็ได้ครูหรือคีก็จะแปลว่าไปแล้วก็คำศัพท์ใหม่เนาะสำหรับคนที่เพิ่งเรียนกูโอตึงโอตึงแปลว่าโรงเรียนค่ะลู่เอไซครูโอตึงเลี่ยวเลี่ยวกันแล้วพรุ่งนี้หนูไปโรงเรียนได้แล้วนะมาจายลู่เอไซครูโอตึงเลี่ยวคราวนี้เรามาดูในรูปแบบของปฏิเสธค่ะเมื่อกี้ในรูปแบบของประโยคบอกเล่าเราใช้คำว่าเอซายแปลว่าทำได้คราวนี้ถ้าเราจะปฏิเสธก็คือทำไม่ได้ทำไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนจากเอซายทำไม่ได้นะคะทำไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนจากเอซายที่แปลว่าทำได้นะคะเปลี่ยนเป็นเบซายค่ะเอซายทำได้เบซายก็คือทำไม่ได้นะ cannot do this thing ค่ะรูปแบบประโยคเหมือนเดิมค่ะ subject หรือว่าประธานบวกเบซายบวก verb เช่นเราอาจจะเตือนพ่อว่าพ่อขับรถเองไม่ได้นะพ่ออาจจะมีการตัดสินใจที่ช้าลงหรือว่าอาจจะเป็นโรควูบอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะบอกพ่อว่าพ่อขับรถเองไม่ได้นะป้าป้าเบซายกะกีหัวเชียป้าป้าเบซายกะกีหัวเชียป้าป้าเบซายกะกีหัวเชียมาดูคำศัพท์กันค่ะป้าป้าก็คือพ่อที่เราเรียกว่าป้าป๋าป้าป้าเป็นต้นนะคะค่ะเป็นเสียงที่กูพูดก็จะเป็นป๊า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 ไม่ใช่ป๊าป๊าด้วยป๊าป๊าเบซายก็คือไม่ได้กะกีกะกีก็คือจื้อจี่ทำด้วยตนเองนะคะทำด้วยฮัวฮัวก็คือขับรถนะคะเชียคือเชเชียคือเชเชียคือรถนั่นเองใช่ป๊าป๊าเบซายกะกีฮัวเชีย你不可以自己花车ป้าป้าเบซายกะกีหัวเชียพ่อขับรถเองไม่ได้นะหรือว่าอีกประโยคนึงค่ะจะบอกว่าเธอไปเที่ยวคนเดียวตอนกลางคืนไม่ได้นะหนูไปเที่ยวคนเดียวตอนกลางคืนไม่ได้นะลูกไปเที่ยวคนเดียวตอนกลางคืนไม่ได้นะฮกเกี้ยนพูดว่าลู่เบซายอําแหมจิตเคคู่ชิดโถโอ้อีกสัก2ครั้งนะคะลองพูดตามไปพร้อมกันเพราะว่าฟังอย่างเดียวก็ได้สกิลแค่การฟังลองพูดออกเสียงขยับปากไปด้วยกันนะคะลู่เบซายอําแหมจิตเคคู่ชิดโถลู่เบซายอําแหมจิตเคคู่ชิดโถมาดูคำศัพท์กันค่ะลู่ก็คือเธอเบซายนี่เรารู้แล้วว่าแปลว่าไม่ได้นะคะเอซายได้เบซายไม่ได้อําแหมเป็นคำบอกช่วงเวลาค่ะกลางคืน evening ช่วงค่ำจิตเคลเมื่อกี้กุ๊กบอกแล้วว่าจิตตรงนี้ใช่ไหมที่บอกว่า
it no sa si it แปลว่า1แต่พอเป็นตัวเลขโดยเฉพาะพอใส่กับลักษณะนามเนี่ยค่ะตัวเคลเนี่ยเขาเป็นลักษณะนามนะคะแปลว่าคนเหมือนถ้าเป็นภาษาจีนกลางก็จะเป็นอีเกอร์เดินถ้าเขียนเป็นจีนตัวเต็มก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอีเกอร์เดินซึ่งเนี่ยตัวตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะนามพอเลขหนึ่งมาใส่กับลักษณะนามเนี่ยเสียงก็จากอิดเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นจิตนะคะคูก็คือไปชิดโถคือไปเที่ยวไม่ใช่ชิดกับโถส้วมอะไรอย่างนี้นะคะชิดโถก็คือออกไปเที่ยวหรือถ้าภาษาภูเก็ตอาจจะออกไปเวนออกไปขี่รถเล่นออกไปเที่ยวห้างอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะเธอไปเที่ยวคนเดียวตอนกลางคืนไม่ได้นะลู่เบซายอําแหมจิตเคลผู้ชิดโถหรือว่าถ้าจะอยากจะเน้นว่ากลางคืนออกไปเที่ยวคนเดียวไม่ได้นะสามารถจะย้ายอําแหมนะคะมาไว้ข้างหน้าได้เลยเพื่อที่จะเน้นว่ากลางคืนไปเที่ยวคนเดียวไม่ได้นะก็จะเป็นอําแหมลู่เบซายจิตเคลคู่ชิดโถอําแหมลู่เบซายจิตเคลคู่ชิดโถอีกไหมมีอีกไหมค่ะต่อไปเป็นรูปแบบของประโยคคำถามประโยคคำถามนะคะก็จะเหมือนเราบอกแล้วว่าเอซายแปลว่าทำได้เบซายคือทำไม่ได้พอเป็นประโยคคำถามเนี่ยก็คือต้องถามว่าทำได้ไหมทำได้ไหมเนี่ยหนึ่งคำที่เราจะเพิ่มขึ้นมาค่ะคือคำศัพท์คำว่าโบคำนี้จะแปลว่าไหมค่ะรูปแบบก็จะเป็นประธาน subject นะคะบวก a sai บวก verb กริยาตัวนั้นแล้วก็โบ subject a sai บวก verb บวก question word คำว่าโบจะแปลว่าทำสิ่งนี้ได้ไหมจะแปลว่าทำใส่ประธานนะคะเช่นฉันหรือเธอทำ verb นะคะก็คือสิ่งนี้แล้วก็ได้ไหมนี่คือความหมายของตัวโครงสร้างประโยคตัวนี้ตัวอย่างประโยคเช่นหนูกินไอศครีมได้ไหมหนูกินไอศครีมได้ไหมไอศครีมก็ง่ายนะคะไอศครีมก็ไอติมนะคะว่าเอซายเจียไอติมโบหนูกินไอศครีมได้ไหมคำศัพท์นะคะว่าคือฉันเอซายคือได้เจียคือกินไอติมไอศครีมและโบเป็น question word นะคะแปลว่าไหมว่าเอซายเจียไอติมโบอีกสักประโยคนึงค่ะโอ้มะรืนนี้ฉันสวมกระโปรงแดงได้ไหมอาจารย์มะรืนมีงานแล้วในงานนี้เหมือนอาจจะเป็นแบบสีโดยเฉพาะหรือสีห้ามอย่างเงี้ยแต่อยากใส่สีแดงใส่สีแดงไปได้ไหมว่าเอซายเอายิดว่าเอซายเชงอังกูนโบเอายิดว่าเอซายเชงอังกูนโบถ้าเป็นพรุ่งนี้ใช้คำว่ามาจายนะคะก็จะเปลี่ยนจากเอายิดเป็นมาจายว่าเอซายเชงอังกูนโบพรุ่งนี้ฉันใส่กระโปรงแดงได้ไหมแต่อันนี้เพิ่มคำศัพท์มาให้อีกคำนึงคือคำว่ามะรืนนี้เอายิดนะคะเอายิดว่าเอซายเชงอังกูนโบเรามาดูคำศัพท์กันค่ะคำศัพท์นะคะเอายิดก็คือมะรืนเอายิดนะคะคือมะรืนว่าคือฉันเอซายทำได้เชงก็คือชวนสวมอันนี้กระโปรงแดงเหมือนกันเรามาดูนะคะกระโปรงเป็นคำนามหลักนะคะกระโปรงเป็น head noun แล้วก็คำว่าแดงเนี่ยสีแดงมาขยายกระโปรงว่าเป็นกระโปรงแดงแต่พอเป็นภาษาฮกเกี้ยนหรือในภาษาจีนเนี่ยคำนามหลักจะอยู่ข้างหลังคำขยายจะอยู่ข้างหน้านะคะคำว่าอ๋างจริงๆสีแดงมันคืออ๋างนะคะอ๋างแต่พอกูนซึ่งเป็นกระโปรงพูดว่าอ๋างกูนมันออกเสียงยากเขาก็เลยลดเสียงพยางค์หน้าเป็นอ่างกูนอ่างกูนถ้าเป็นสีเขียวสีกระโปรงเขียวก็จะเป็นแชกูนแชเซกอันนี้อ่างเซกอ่างเซกไอกูนลงถ้าเป็นกระโปรงแดงอ่างกูนพูดสั้นๆนะคะก็จะเป็นคำขยายจะอยู่ข้างหน้านะคะสีแดงจะอยู่ข้างหน้าแล้วก็โบแปลว่าไหมเอายิดว่าเอซายเชงอังกูนโบมะรืนนี้ฉันสวมกระโปรงแดงได้ไหมโอ
เป็นไงกันบ้างคะรู้สึกว่าวิชาการเกินไปไหมคอมเมนต์กันได้นะคะก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวกูขอสรุปสั้นๆอีกครั้งนึงสำหรับคำว่า ASI ที่แปลว่าทำได้เชิงอนุญาตนะคะถ้าเกิดเราจะพูดเป็นประโยคบอกเล่าก็จะเป็น subject ASI บวก verb แปลว่าฉันทำสิ่งนี้ได้หรือว่าคุณทำสิ่งนี้ได้ประธานในประโยคทำสิ่งนั้นได้ถ้าเป็นรูปแบบปฏิเสธก็จะเป็น subject บวก besai บวก verb subject บวก besai บวก verb แปลว่าทำสิ่งนั้นไม่ได้และถ้าเป็นประโยคคำถามนะคะก็คือการดึงเอาประโยคบอกเล่านี่แหละ subject บวก besai บวก verb แล้วเติม question word คำว่าโบที่แปลว่าไหมเข้าไปนะคะก็จะแปลว่าฉันทำสิ่งนี้ได้ไหมถ้าอยากเรียนรู้ภาษาฮกเกี้ยนแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะกด Subscribe ให้กุ๊กด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย